เมาส์ค่ะวันนี้นะคะมาดามเมาส์จะพาทุกคนไปแต่งหน้าในลุคนี้น่ารักว่าเหมือนแบบว่าเพิ่งทำบัตรประชาชนเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะพูดเยอะเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยหน้ามันมาอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้จริงๆอะค่ะทำตัวให้ขี้เหร่นี่ยากมากจริงนะคะสำหรับพี่ฉันเนี่ยงานผิวงานเบาแต่เราใช้แค่แข็งค่ะเชื่อไหมซึ่งแป้งที่ใช้ในวันนี้ใช้ของชูชูคิสนะคะแป้งแบรนด์ไทยหัวใจเกาหลีมากไม่เชื่อดูแพ็กเกจนะคะแต่จะมีวิธีการแต่งยังไงนั้นทริคในการแต่งจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูในคลิปนี้เลยค่ะวิธีการแต่งหน้าด้วยการใช้แป้งอย่างเดียวนะคะง่ายมากๆก็คือ1เริ่มต้นจากการใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดริ้วรอยที่หนักๆ ก่อนเช่นรอยสิวหรือรอยกระนะจากนั้นเนี่ยก็ใช้นิ้วแทบๆๆให้มันกลืนไปกับผิวนะลงบรัชออนที่เป็นบรัชออนแบบครีมจะทำให้ผิวของเราเปล่งประกายมากขึ้นแล้วก็ดูผิวดีมากขึ้นนะคะการลงแป้งมี2วิธีด้วยกันนะสำหรับเจ๊ก็คือ1ใช้พัฟของที่เขาติดมาในตลับนั่นแหละแตะบางๆที่แป้งนะคะแล้วก็แท็บบนผิวหน้าเป็นชั้นบางๆถ้าเกิดตรงไหนที่มีปัญหามากๆอย่างใต้ตาแล้วก็แท็บใหม่แล้วก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปบางแต่หลายชั้นนั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือการใช้แปรงลงแป้งแบบเนี้ยมันจะทำให้ผิวดูเป็นผิวมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ความปกปิดค่อนข้างดีด้วยนะคะก็มีให้เลือกกัน2วิธีด้วยกันจากนั้นก็แต่งหน้าตามปกตินะคะประโยชน์อันมหาศาลอีกอย่างนึงของแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นก็คือใช้ทัชอัพใต้ตาค่ะแล้วก็ตามริมจมูกมุมปากนะคะซึ่งเป็นจุดที่ต้องการความกริบแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทัชอัพใต้ตาจะทำให้ร่องใต้ตากับความหมองคล้ำใต้ตาของเรามันแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วอย่างนึงก็คืออายไลเนอร์ย้อยช้าลงด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบเฮ้ยบอกรุ่นสู่รุ่นนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะกับลุคนี้แบ๊วใสกระชากใจวัยสาวเลยใช่ไหมคะไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้ดูดิดูในกล้องแล้วฉันแบบตายแล้วตายแล้วนี่ฉันเองไงนะดิฉันขอสรุปการใช้งานของชูชูคิสก่อนนะคะขอบอกว่าตลับเนี้ยเป็น03ที่ฉันใช้ประจำเนี่ยมันก็จะดูแบบเยินๆหน่อยเนี่ยเห็นว่าเห็นพับปะคือจนไอตัวเนี้ยหายไปแล้วนะคะหลังจากที่ใช้มาหลายครั้งเนี่ยก็คือว่าสรุปเลยว่าแป้งตัวเนี้ยเป็นแป้งที่แบบอย่างแรกเลยนะแพ็คเกจจิ้ง390นะ390ทำแพ็คเกจิ้งดีมากคือมาในกล่องแบบนี้ถ้าแป้งถูกเนี่ยแพ็คเกจมันจะล็อกไม่ค่อยสนิทแล้วบางทีเราใส่ในกระเป๋าปุ๊บมันก็จะแบบแหกออกมานะคะทำให้แป้งขูดกับสิ่งที่มันอยู่ในกระเป๋าเราแต่อันนี้390ทำแพ็คเกจิ้งดีมากดูการล็อกดีนะคะเปิดออกมาปุ๊บมีพับซึ่งพับขอบอกเลยว่าเป็นพับชิ้นแน่นมากฟองน้ำเขาแน่นมากแกแล้วก็มันนุ่มนะคะพับแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราลงแป้งอะแปะลงไปปุ๊บมันจะไอตัวฟองน้ำไอตัวความแน่นของมันความรูพรุนถี่ๆของมันอ่ะมันจะดันให้แป้งอ่ะแนบสนิทไปกับผิวเราได้ดีขึ้นลองไปเทียบดูได้ระหว่างพับที่แบบพับถูกๆกับพับแบบเนี้ยมันคล้ายๆพับคุชชั่นอ่ะให้ผลต่างกันมากนะคะมีตัวพักพับให้ด้วยนะคะกรณีที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วพับมันเปียกแล้วถ้าเกิดว่าเราแปะลงไปบนแป้งเลยแป้งมันจะเป็นเชื้อราได้นะมันชื้นเขามีตัวพักพับให้ด้วยแล้วก็จะเป็นเนื้อแป้งตรงนี้นะคะซึ่งเนื้อแป้งค่อนข้างแน่นมากถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแพ็คเกจจิ้งฉันให้10เต็ม10ไปเลยคือ390มันดีมากนะแกเนี่ยทำได้ขนาดนี้นะคะเลิศมากตัวต่อมาก็คือตัวเนื้อแป้งค่ะเนื้อแป้งในเวลาแปะขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าแป้งที่แปะขึ้นมาแล้วมันติดกับตัวพับเยอะๆนะแกเวลาเราแปะลงไปบนหน้าเราอ่ะมันจะทำให้เป็นก้อนตอนที่แบบออกไปข้างนอกแล้วเจอเหงื่อเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือแตกมาปุ๊บติดบางๆแล้วก็แทบได้เรื่อยๆนะคะทำให้แบบว่าเลเยอร์ในการแทบผิวของเราเนี่ยไม่ดูโบกไม่ดูฉาบมากจนเกินไปที่สำคัญก็คือตัวเนื้อแป้งของเขาแตะลงไปบนผิวแล้วนะคะคือหน้าใสอ่ะมันทำให้ผิวสว่างขึ้นมาแล้วก็มีสีโทนด้วย390มี4โทนสีให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ผิวแบบผิวขาวอมชมพูผิว
วขาวขึ้นอีกอันนึงนะคะแล้วก็มีผิวสองสีอย่างดิฉันแล้วก็ผิวเข้มคือเบอร์04มี4โทนสีให้เลือกไปอีกนะคะก็คือทั้งคนที่มีอันเดอร์โทนแดงและอันเดอร์โทนเหลืองเลือกใช้ได้เลย4เบอร์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ดิฉันก็เลยแบบว่าเฮ้ย390อะทำได้ขนาดนี้นะคะกับชูชูคิสนี่ตัวนี้นะคะชูชูคิส Diamond HD Compact Powder SPF 20นะคะแต่ด้วยความที่เขาเคลมมาว่าเป็นแป้งที่มีไดมอนด์พาวเดอร์นะคะทำให้ผิวเปล่งประกายตอนแตะลงไปนะแล้วก็มีไฮยาลูโรเนตและวิตามินอีช่วยบำรุงผิวในขณะที่แต่งหน้าไปด้วยและที่สำคัญเขาเคลมว่ากันน้ำและกันเหงื่อไม่ทิ้มคราบหลังทาด้วยเทคโนโลยีเม็ดสีจากญี่ปุ่นตัวนี้แต่งให้ดูเฉยๆไม่รู้ค่ะว่ากันน้ำกันเหงื่อได้จริงเปล่าก็เลยจะมีการทดสอบแป้งชูชูกิช HD Compact Powder ตัวนี้ขึ้นนะคะแต่จะมีการทดสอบยังไงนั้นตามไปดูกันเลยจ้ะวันนี้ก็อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะกับชูชูกิชจะมีความเอาอันนี้มาด้วยนะคะแล้วก็แต่งเลยแต่งให้ดูกันมาลองเมื่อกี้นะตอนแรกแบบว่าห้าวมากห้าวเป้งเฮ้ยไปทดสอบไปปิ้นหาแต่งชุดแต่งลายเสร็จเรียบร้อยเป็นเมนตอนนี้แบบดูหน้าเด็กแต่แบบว่าตั้งใจมาแล้วก็ว่าเอาให้สุดวะมันก็จะปวดท้องหน่อยๆนะแต่ว่ารอบสองรอบไปยังดีวะสู้เว้ยวิสันแล้วตอนนี้ตำขึ้นไปบ้างแล้วรอบที่3นะคะกับหน้าดูความหน้าโอเคอยู่นะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะกับตั้มค่ะคือพูดเลยว่าการปิ้นผ่านะเป็นอะไรที่ได้กล้ามเนื้อหมดทุกส่วนจริงๆหน้าท้องต้นขาหลังขาโดยเฉพาะแขนนะแขนที่แบบย้อยๆเนี่ยปีนผาไปเร็วมากเซลลูไลท์ก็ไปเร็วนะคะพอๆกับมวยเลยแต่มวยเป็นคาร์ดิโอไงอันนี้เหมือนเป็นเวทอะเวทที่แบบได้ทุกอันพร้อมๆกันเลยนะคะใครว่างมาที่นี่ได้นะอิมเพียร์เวิลด์ลาดพร้าวคือแบบ50บาทอะถูกมากปีนแบบเคยปีนแบบว่าหมดแรงแบบเกือบตายอะก็250บาท5รอบแค่นั้นเองนะคะใครสนใจมากันได้นะคะที่นี่มาสรุปกันก่อนเนาะว่าหน้าเป็นไงตั้มหน้าเขายังโอเคปะไม่มีคราบไม่เห็นคราบหรอกคือตอนนี้เห็นเป็นหยดน้ำอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีคราบแล้วก็ยังคงแบบว่าปกปิดอยู่นี่คือตรงตาใช่ปะใต้ตาไม่ก็ยังแบบปิดอยู่ได้อยู่นะคะ390นะทำได้ขนาดนี้กับการทดสอบแป้งแกคือแป้งดีทนน้ำทนเหงื่อนะคะทนมันไหมนี่ต้องให้คนผิวมันบอกนะดิฉันแบบผิวแห้งไงฉะนั้นแต่ว่าเหงื่อเยอะงั้นการันตีเรื่องทนน้ำทนจริงบางไม่แพ็คไม่เป็นก้อนก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้ทุกคนได้แบบว่ากำลังมองหาแป้งที่ปกปิดดีๆแล้วก็ให้งานผิวไม่วอกไม่ลอยแต่ว่าเนียนกริบไปกับผิวเนี่ยจะได้ตัวเลือกอีกดีอีกตัวเลือกหนึ่งไปใช้แล้วกันนะชูชูคิสแต่ก็พูดเลยว่าตั้งแต่ลองแป้งมาเนี่ยมันก็หลายแบรนด์นะบางแบรนด์ก็โอดีมากแต่แพงสุดบางแบรนด์ก็แบบว่าถูกดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์อย่างที่อยากได้เนาะอันนี้คือแบบว่าสองอย่างมาบรรจบกันนะของชูชูคิสถือว่าโอเคฉันก็ชอบถามว่าจะซื้อใช้อีกไหมก็หมดก็ซื้อนะแต่บางทีก็ไม่อยากซื้อนะคะชูชูคิสเห็นบล็อกนี้แล้วก็อย่าลืมส่งมาให้อีกนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ